คนไทยเชื้อสายจีนเดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีนปี2564ที่วัดมังกรกมลวาทหรือวัดเล่งเนยี่อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาเรื่องของมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของทางวัดอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเช็คอินและการเว้นระยะห่างบรรยากาศที่วัดมังกรกมลวาทหรือวัดเล่งเนยี่ย่านเยาวราชในวันนี้ซึ่งตรงกับวันไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีนพบว่าบรรยากาศไม่คึกคักมากนักประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลกับสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ระมัดระวังตัวในการออกนอกบ้านมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวโดยทางวัดได้คำแนะนำกับประชาชนถึงขั้นตอนการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีการแก้ชงสะเดาะเคราะห์ตามที่ทางวัดได้จัดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากปัจจุบันนั้นอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ทางวัดได้มีการจัดมาตรการเข้มงวดในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโดยมีการกำหนดประตูทางเข้าออกเพียงทางเดียวและผู้ที่จะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำการเช็คอินที่แอปพลิเคชันไทยชนะพร้อมกับวัดอุณหภูมินอกจากนี้ทางวัดยังได้ประกาศเพิ่มเติมโดยให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้ปีชงอยู่บริเวณด้านนอกวิหารงดการนำธูปเทียนของไหว้เข้าภายในวิหารและสำหรับการกราบไหว้เทพเจ้าในวิหารทางวัดจะจัดบัตรคิวให้เข้าได้ครั้งละ100คนรอบละ15นาทีเพื่อลดความแออัดด้านในให้ประชาชนมีพื้นที่เว้นระยะห่างทั้งนี้ประชาชนที่มากราบไหว้ขอพรบอกกับสำนักข่าว NN ว่าได้เดินทางมาไหว้ขอพรที่วัดมังกรกมลวาทหรือวัดเล่งเนยี่ตามประเพณีทุกปีซึ่งปีนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษเพราะการมาในสถานที่คนเยอะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงแต่จากมาตรการของทางวัดก็ทำให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งก่อนออกจากบ้านก็จะเซฟตัวเองโดยการใส่หน้ากากแล้วก็พกเจลล้างมือตลอดค่ะไม่อยู่ใกล้ใครนอกจากคนที่เราเดินทางมาด้วยหนูว่าเข้มงวดมากเลยค่ะเพราะว่าที่อื่นเวลาสแกนก็จะแบบไม่สนใจอันนี้ก็คือเขาตรวจดีมากก็คือเหมือนว่าสร้างความมั่นใจให้เราได้ในระดับหนึ่งในการเข้ามาอย่างไรก็ตามด้านการจับจ่ายถือว่าประชาชนยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยจึงทำให้การใช้จ่ายสินค้าเส้นไหว้ในช่วงตรุษจีนมีไม่มากนักโดยจากการสอบถามร้านขายสินค้าเส้นไหว้บริเวณหน้าวัดบอกว่าปีนี้การจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้ของประชาชนค่อนข้างจะเงียบเหงาโดยส่วนใหญ่นั้นมีการลดจำนวนการซื้อของเส้นไหว้ลงจากปีก่อนที่เคยซื้อของเส้นไหว้ชุดใหญ่ในปีนี้ได้มีการลดลงมาเป็นชุดเล็กหรือชุดกลางเท่านั้นแม้จะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดแต่ตามประเพณีหรือตามธรรมเนียมของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วนะคะทุกคนยังคงศรัทธาและยังคงเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลกับตนเองในทุกๆปีที่มีเทศกาลตรุษจีนค่ะ